นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 50,000 คนเข้าร่วมงานเดินวิ่งสมาธิวิสาขพุทธบูชาครั้งที่17ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดโดยสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยร่วมกับสสส.โดยการวิ่งในครั้งนี้ได้เรียนรู้ที่จะผสานกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการวิ่งตลอดจนการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่จิตนิ่งสงบและการตั้งใจทำความดีในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วยค่ะ